มีสัญญาบอกเพื่อว่าไก่ขันเนี่ยไก่ขันตีห้าไก่ขันตีหกหกโมงในไก่ขันเลยแจ้งละญาติโยมและไก่ขันตอนเตี้ยงคืนแหมตอนเตี้ยงคืนนี่ว่าไก่ขันมันสาบเข้าใหม่สาบเข้าใหม่ตีกันในออกมันจะได้กินเข้าใหม่ก็ไก่ขันตอนเตี้ยงนี่บอกอนัตสัญญาณพี่พี่น้องเจ้าบ้านเจ้าจองเจ้าไร่เจ้านาได้ตื่นขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตชีวิตที่เป็นธรรมชาติเอาก็อาศัยธรรมชาติอาศัยไก่ขันนกหนูก็ห้องเศร้าอ่ะนกเขาก็มากุ๊กอ่ะห้องเสียงร้องเสียงแซ่ต่อสู้กับชีวิตใหม่วันใหม่ก็เหมือนกับมนุษย์คนเฮาก็เช่นเดียวกันญาติโยมนะพอลืมตาหูได้ยินตื่นขึ้นมาก็จะต้องทำหน้าที่ของไผของมันต่อสู้กับชีวิตใหม่เพื่อความเป็นอยู่เพื่อการดำเนินชีวิตของคนเฮาจะอยู่เฉยนิ่งเฉยรอฮือราชรถมาเกยนี่บ่ใจละญาติโยมมันจะต้องเป็นนักต่อสู้เสาะว่าหากินถ้าอู้ถึงภายในตู้เจ้าก็จะต้องออกกรับบินทบาทโปรดสัตว์ญาติโยมนะออกรับบินทบาทโปรดสัตว์โปรดญาติโปรดโยมนี่ก็เป็นหน้าที่ของตู้เจ้าประสงค์ญาติโยมตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าที่ทำสำรับกับข้าวอาหารข้าวหวานบางท่านบางคนที่เคยกินเคยตานใส่บาทญาติปกก็ทำเป็นประจำการใส่บาตรนั่นก็ได้ใส่บาตรส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เด่นที่เดินบิณฑบาตผ่านไปมาเราก็ใส่บาตรใส่บาตรนี่ญาติโยมข้อสำคัญว่าจะไปจำกัดว่าวัดนั่นวัดนี่จะเป็นศรัทธาเตาญาติโยมนะศรัทธาหัวเตาศรัทธาหัวเตาอย่างใดเขียนว่าวัดนี้เขาบ่เลื่อมใสยุบไปเหียยุบไปเหียปิดประตูเข้าบ้านนะถ้าญาติโยมหันทุเจ้าวัดนั้นวัดนี้มาก็ออกมาแหมอย่างเตาละยุบเข้ายุบออกญาติโยมเท่ามีเจตนาศรัทธาถือว่าเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นสมณเณรเป็นเหล่ากอในทางพระพุทธศาสนาบ่ควรที่จะเรียกวัดเรียกว่าการทำบุญสูญตานและบางครั้งโอกาสเวลากับว่าต้องไปพอหน้าทุกเจ้าประสงค์นี่คือเนนคือพระจะอยู่วัดไหนก็เป็นยังเฮาทำบุญด้วยเจตนาบางคนเลือกกินเลือกตานบางคนก็ว่าโอ้ปีนี้ไม่รู้ว่าจะทำวัดไหนวะจะทำบุญวัดไหนจะทำบุญวัดนั้นวัดนี้ก็ตู้เจ้าบ่บริสุทธิ์อาบัติหมดตู้เจ้าบ่บริสุทธิ์ว่ะตู้เจ้าอาบัติญาติโยมอีก็โอ้เรียกว่าเฮาบ่มีโอกาสได้สร้างสมคุณงามความดีถ้านึกว่าเป็นตู้เจ้าประสงค์จะวัดไหนจ้างเตอะญาติโยมวัดป่าวัดบ้านวัดที่ไหนก็ทำไปทำเพื่อหน้าที่การฮื้อส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำแล้วเขาก็มากรวดน้ำรับปอนตุเจ้าอายุวันโนสุขังพลังก็มาตรวจน้ำถึงยาติโหโยติกาเตวบุตรเตวดาคุ้มครองรักษาบ้านจองหอเฮือนเดือนดาวที่อยู่ที่นาที่ไร่ที่กินและก็เตวนาคุ้มครองรักษาตัวเก่าเนี่ยคือการทำบุญการทำบุญนั้นบ่เลือกจันวันนะบ่เลือกว่าพระตีนั่นตีนี่บ่เลือกว่าเป็นตุเจ้าพระสงฆ์วัดใดเนี่ยญาติโยมนี่เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ของเฮาตื่นขึ้นมาทำบุญสูญตานหลังจากใส่บาตรญาติปกแล้วญาติโยมก็ไปกาดไปลีเนาะไปกาดไปลีหรือไปกาดตอนแรงเตรียมสำรับกับเข้าหรือภัยมีการมีงานก็ทำหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนไป
ดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเต้าที่มีพ่อแม่อีนะส่งเสริมเด้อส่งเสริมฮือพ่อฮือแม่ฮือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้ทำบุญใส่บาตรตักบาตรทำสำรับกับข้าวอาหารข้าวหวานอำนวยความสะดวกในการทานฮือแก่ท่านเนี่ยเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกที่ดีจักจุงส่งเสริมฮือพ่อแม่ได้ไปสู่โลกสวรรค์ได้ไปสู่สวรรค์นิพพานได้ทำบุญส่วนต่างหรือวันพระวันศีลวันใดญาติโยมลูกเต้าเข้าปั้นมีรถมีรางเอาพ่อเอาแม่เอาปู่ย่าตายายใส่รถนะบางท่านก็โอ้เตียวสี่ขาบางท่านก็เตียวเตาะแตะตอแตะก็พยุงท่านไปเนอะเป็นการเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจของป้าอุ้ยแม่อุ้ยอยากจะหันวัดอยากจะหันตุเจ้าพระสงฆ์วันพระวันศีลก็ประคองท่านไปอย่าไปอ้างว่าการเองการเจ้าการผมมีนักเนี่ยญาติโยมเฮาจังกินแหนงเมื่อลูนนะกินแหนงเมื่อลูนเนี่ยญาติโยมอาตมายังกินแหนงมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก่อนเมื่อประมาณสัก30ปีแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมพ่อนะพ่อเนี่ยอยากจะให้ไปหันจังหวัดเชียงรายว่ะแต่ก่อนนี่ปดต่อวิทยุกรปกลางเปิ้นจังหายเปิ้นส่งมาถึงบ้านเฮาเนี่ยเสียงฟังชัดเจนเบิ่งก็ถามว่าตุเฮาไปเอี่ยวจังหายสักเทื่อบ่อืมตอนนั้นก็รถก็บ่มีอะหยังก็บ่มีเนาะเฮาก็เป็นพระหนุ่มอยู่เอาเข้าโอ้บ่ได้ไปสักกันเมื่อล้มหายตายจากไปยังกินแหนงแข็งใจมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยญาติโยมเด้อเพราะฉะนั้นการทำบุญการทำความดีให้แก่บุพการีที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เฮาเนี่ยรีบทำญาติโยมรีบทำไปมันจะเสียใจเมื่อลุ่นอะเพื่อว่าเฮาจะฮู้คิงน้ำปิงปองแห้งโอ้นี่ญาติโยมทำกับพ่อกับแม่ก่อนทำแก่ผู้ใกล้ชิดก่อนอันเปื้อนเฮาเปื้อนฝูงเปื้อนยังเปื้อนกินเปื้อนตายที่ไหนจ้างเตอญาติโยมนั้นมันคนไก่อยู่คนที่ฮือชีวิตกะคนฮือชีวิตจิตยังดังสาบเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญเอาใจเปิ้นก่อนญาติโยมเพื่อก็อยู่กับเฮาบ่นมบ่นานละก็จะลาละจากโลกจากลูกจากหลานไปญาติโยมจะต้องทำสิ่งเนี้ยเฮากลัวมันกินแดงแข็งใจเมื่อลูนนะเพื่อนใครอยากกินยังของใหม่ของหัวดูญาติโยมเนี่ยของใหม่ของหัวดูออกใหม่ๆซะมายิบยื่นปั่นฮือแก่เปิ้นอย่างที่บนว่าแบนเนี่ยญาติโยมแบนรังนกนะแบนรังนกบ่ใช่แบนชุบไก่แบงอย่างนี้แบนรังนกก็พยายามเสาะซื้อมันจะแปลงแต่ใดจังบันเตอญาติโยมเปิ้นยังบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยเสาะให้เปิ้นเสริมกำลังเพราะเปิ้นว่าเสียกำลังกับลูกกับหลานมานมนานแล้วโปโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ที่กำเนิดเกิดเข้ามาบางทีมันมีเป็น 5-6 ต้องนะ 5-6 คนนะแต่ละต้องแต่ละคนเสือเลือดเสือยางตอนแม่อยู่ดงอยู่เดือนพ่อก็ทุกข์ละกรรมลำบากปักกะวำเสาะสะตุ้งสะตางบกให้ใส่นาตะก้อนนี่โอ้สะตางหาเคียมหายากเมื่อ40-50ปีการก่อนมานี่ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิ้นแก่วัยชราปัจฉิมวัยสังขารจะไปละพ่อจะไปละแม่จะไปละปู่อุ้ยแม่อุ้ยเปิ้นเป็นบรรพบุรุษเป็นเจ้าชีวิตแห่งเราและท่านทั้งหลายเปิ้นได้สร้างวีรกรรมสร้างความกล้าหาญชาญชัยแม่ก็เป็นวีรสตรีพ่อก็เป็นวีรบุรุษนะเป็นบุคคลสำคัญยิ่งพระพุทธเจ้าท่านได้สอนหลักธรรมที่จะพึ่งปฏิบัติเป็นเริ่มโรค
เป็นเริ่มแรกญาติโยมเริ่มโลกเริ่มแรกนี่ก็คือเรื่องของบุพการีพระองค์ได้ตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยวยยากโดยยากในโลกเนี่ยมีสองประเภทคือบุพการีบุคคลที่เคยอุปการะเรามาก่อนและบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีนั้นคือคนที่อุปการะเรามาก่อนก็มีพ่อมีแม่เนี่ยมีครูบาอาจารย์มีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเฮาเฮามีหน้าที่เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีตาตอบแทนบุพการีเนี่ยญาติโยมให้รีบทำอย่าไปพัดวันประกันพุ่งพ่อแม่ล้มหายตายจากไปเนี่ยญาติโยมนะคือถึงท่านตลอดเวลากินใหญ่ตันหลวงเข้าวาสาออกวาสาเดือนจีปีใหม่เดือนยี่เดือนสี่เป็งได้ปิ่นเข้าใหม่น้ำหวานคืดกินคืดตานก่อนญาติโยมตานาป่อตานาแม่ตานาเตวบุตรเตวดาเนี่ยคนเราจะมีค่าตอนเนี้ยมีค่ามีราคาที่ลูกเต้าบุตรธิดามีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีชนนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นท้าความว่าคนเราเกิดมาต้องทำหน้าที่หน้าที่ก็เสาะว่าหากินส่งเสริมมือพ่อแม่ได้ทำบุญสุนทานตัวเองก็ต้องทำไปตัวนะญาติโยมนะทีนี้มนุษย์คนเฮาที่เกิดมาในสังคมเนี่ยเราอยู่ในสังคมโลกอาศัยปัจจัยสี่ปัจจัยที่ที่เฮามีกันเสาะว่าหากินกันถึงวันเนี่ยปัจจัยสี่นี่ขาดบ่ได้โทษปัจจัยที่หนึ่งนี่คือเครื่องนุ่งห่มญาติโยมเครื่องนุ่งห่มผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐล้ำเลิศกว่าสัตว์เดรัจฉานเอาเข้ามนุษย์เราจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานญาติโยมนะสัตว์เดรัจฉานมันมานุ่งมาห่มนะมันมาเนียมมาอายต่อหมู่เดียวกันเอาเข้าก็จะป่วยเนื้อป่วยตัวนุ่งน้อยห่มน้อยวะเอาเข้าว่าเข้าก็ป่วยตัวเนี่ยญาติโยมเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันเป็นปัจจัยส่วนแรกที่มนุษย์เราเกิดมาคือมีความระอายแก่ตนแก่ตัวแก่ใจเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นอนหมอนมุ้งที่เฮาอาศัยปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเป็นปัจเจเวกเป็นการพิจารณาปัจจัยที่หนึ่งว่ามนุษย์คนเฮาจะต้องมีผ้าเพราะเสื้ออาภรณ์ปิดบังร่างกายปิดบังร่างกายกันอุจาดแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องใช้เครื่องนุ่งห่มการใช้เครื่องนุ่งห่มพิจารณาใช้อย่างไรหนึ่งกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงนะญาติโยมกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงอย่างหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวนี่ครับก็ต้องมีเสื้อกันหนาวมีผ้าตุ้มผ้าห่มมีถุงน่องถุงเท้าอมันเพียงพอนะเวลาหนาวสั่นก็ก็บ่ใจอดทนต่อความหนาวอดหนาวเนี่ยเดี๋ยวหนาวเข้าไปเขาก็ไปบางท่านบางคนว่าหนาวนี่ต้องแก้ด้วยเครื่องในกะอีล่ะต้องใส่เสื้อกั๊กตั้งในเสื้อกั๊กตั้งในนึกว่าอย่างหนาวตั้งนอกกินเหล้าขาวตั้งในวะปวดท้อปวดท้อตื่นขึ้นมาโหตายเห็นแล้วญาติโยมตายเห็นแล้วมันอดรนทนบ่ได้ทั้งนอกหนาวทั้งในฮ้อนน่ะเลยก็ช็อกตายเหี้ยนี่บ่ถูกญาติโยมเด้อบ่ถูกหนาวนอกหนาวในนี่เฮาก็ต้องแก้ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์
ที่นอนหมอนมุ้งนึกถึงก่อนสมัยเฮาเป็นเด็กขาอ่อนน้อยพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าโอ้ลูกแต่ก่อนเนี่ยเสื้อผ้าก็เคี้ยมลูกก็หลายคนมีกัน 4-5-6 คนเสาะผ้าเสาะอย่างกับมาตุ้มมาห่มก็บ่เพียงพอผ้าตู้สมัยก่อนเพิ่นบ่แจกกันเด้อบ่แจกกันคนตุกก็อยู่กับคนตุกมาเหมือนสมัยนี้มีหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานของรัฐมาแจกมาแจกคือกุ้มกันทั่วแต่ก่อนนี่หนาวเหน็บแต่ญาติโยมนะสองเท่าพ่อแม่มีลูกเต้าหลายคนคือลูกเต้านอนก่อนนะแต่คือนอนเป็นแลบก่อนเอาผ้าเอาหยังไปตุ้มเอาผ้าไปปกหัวลูกเต้าเบ้อเป็นวัดเป็นไอเป็นจามแล้วสองเท่าเนี่ยใดยังมานอนเตื้อป้ากันมานั่งหิงไฟหัวคันใดปืนตะล่างพุ่นญาติโยมบางทีก็เอาคู่ตีเข้ามากลางกำบนดังหิงไฟกันมีหมาน้อยเห็ดตวงห้องแง้งแง้งแม่มันก็นอนหิมะอู้กันออกแอกออกแอกดึกดื่นค่อนคืนก้อยเข้าไปนอนหย่องหย่องหย่องไปกลัวลูกจะตื่นกลัวลูกมาได้รับอิ่มนอนเต็มโอ้ผ้านั่นก็ลูกเอาไปตุ้มไปห่มหมดละพ่อแม่จำเป็นต้องห่มผ้าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่เนี่ยญาติโยมแต่ก่อนเปิ้นว่าบ่มีอย่างโฮมโฮมแตะยาว่ะโอ้ไผว่าโฮมแตะยามันอุ่นจะได้ช่วยมาบอกเด้อเน้อโฮมแตะยาว่ะแต่ก่อนเปิ้นปลูกยาทำยาซอยยามันจะมีแตะยาลูกญาติโยมยาขี้ม้อนยายาหยังเนี่ยเปิ้นจะเอาไปตากแห้งมีแตะยามีอย่างโฮมแตะยามาโฮมได้จะใดโฮมแตะยาบางทีก็เอากระสอบญาติโยมเด้อกระสอบมาเย็บเย็บทักโฮมไปอย่างนั้นตุกยากลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตะก่อนนี่คือเครื่องนุ่งโฮมนะเครื่องนุ่งโฮมก็บ่ค่อยพอเพียงตะก่อนแต่บัดเดี๋ยวจะมีนักหำละมีนักก็บ่ค่อยนุ่งหำละนะญาติโยมวัยรุ่นหนุ่มสาวสนุ่งกินดิ่มก้อมดำอ๋อเขาจะมานุ่งละญาติโยมโอ้มันปิ่นไปเห็นละนะเอาค้าจะไปเป็นสัตว์กันไปละอันนี้เครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยที่หนึ่งกันแดดกันลมกันฝนกันหนาวอย่างเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ศรัทธาก็นุ่งคือมันสมมันเปิงมันปอเนาะจะเป็นนุ่งสีกาวาวจะเป็นนุ่งสั้นจะเป็นนุ่งฟิตนะญาติโยมนะอายคือเปิ้นเนาะตัวเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจะไปนุ่งสีกาวาวตัวเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ชุดสากลชุดเดียวอะชุดสากลน่ะก็ชุดเหลืองนะญาติโยมเรียกว่าชุดสากลไปงานศพกว่าได้ไปงานกินแขกแต่งงานไปบิณฑบาตขึ้นรถโรงเรียชุดเดียวแต่ว่าอย่างอะแต่ขันแนมต้องให้สะอาดเด้อตู้เจ้าเนี่ยต้องซักผ้าพ่องบางคนนี่บ่ซักผ้ายิ่งไปสูบบุหรี่กลิ่นผ้าติดผ้าติดกลิ่นบุหรี่ติดผ้าติดครัวแหมเล็บตีนเล็บมือยาวส่งโอ้สมรรถะเกินไปก็บ่ได้ญาติโยมนะต้องให้มันตันสมัยตู้เจ้าประสงค์ญาติโยมไปไหว้ตู้เจ้าวัดใดที่ไหนเปิ้นสมรรถะผ้าก็บ่ซักน้ำก็บ่อาบเล็บตีนเล็บมือก็บ่ตัดพอเล็บมือยาวส่งอ่ะยาวส่งนี่โอ้เขาจะแยะจะได้อ่ะญาติโยมนะไปเตือนเพิ่นจะได้เนี่ยบางคนก็ซื้อแฟบไปถวายบางคนก็ซื้อน้ำยาพับนุ่มผ้านุ่มไปถวายเออแต่บ่เอาใจวะเอาไว้จอกเหรออาตมานี่ถ้าญาติโยมจะตานใหญ่จะตั้งงานประเพณีการงานอย่างนี้ก็พยายามถ้าถวายพระเนนก็แนะนำให้เขาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม
บ่คือตู้เจ้าได้เหม็นกินนะญาติโยมนะตู้เจ้าบางตนบางองค์เหม็นกินอู้เปิ้นก็ว่าตัวนะญาติโยมเพราะว่าตัวเฮาแก่ขึ้นมาเนี่ยกินมันจะออกกินเนื้อกินตัวกินสาบสางกินมักกินหมมผ้าจีวรผ้าสบงมักหมมเนี่ยโอ้ญาติโยมก็เหมือนกันเด้อการบริโภคปัจจัยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอันใดที่จะเอาไปถึงไปตากอันใดที่จะเก็บมะหมมเนี่ยบ่ต้องเก็บสะสมนักหรือจะปั่นให้คนอื่นก็ได้นะปั่นให้คนนั่นคนนี้อย่างเพิ่นเอาเสื้อผ้าไปแจกนะญาติโยมไปแจกเมื่อก่อนพรรษาก่อนที่นี่เฮาก็ไปเอวกันที่เชียงตุงเชียงตุงอาตมาก็เป็นหัวหน้าไปว่าญาติโยมไผจะตานเสื้อตานผ้าตานผ้าตุ้มก็เอามาตานเนอะญาติโยมก็โอ้ว่าเสื้อผ้าที่จะเอามาตานฮึเอาปอหมังหมังหน่อยอย่าไปเกาปุดขาดแล้วก็ซักตากเหียรีดเถียใส่ไว้เป็นชุดเป็นชุดนี่ชุดเด็กเล็กนี่ชุดเด็กใหญ่นี่ชุดผู้หญิงนี่ชุดผู้เฒ่านี่ชุดผู้ชายแล้วก็ใส่ถุงใสนะญาติโยมนะถุงใสถุงเสี้ยวเสี้ยวก็บอกเอานะต้องใส่ถุงใสแล้วก็พับเขียนชื่อชายใหญ่หญิงใหญ่เด็กเล็กตัวเจ้าก็เอาใส่ถุงใส่กระสอบไปถึงเนี่ยญาติโยมมันแจ้งไปแจกในเมืองเจียงตุงนะเอาไปออกนอกไปแหมอยู่แล้วนี่ไปนี่ญาติโยมไปไหว้พระธาตุจอมดอยพระวัดจอมดอยตั้งมาออกพุ่นเจียงตุงพุ่นน่ะมันเป็นออกภาษาใหม่ผลปรากฏว่าลดไปขำลดไปขำลดไปขำเนี่ยอย่างใดก็ถึงบ่ออกเพราะมีคนช่วยลดจักก็บ่มีเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่อยู่ใกล้ที่ฮั่นน่ะเพิ่นมีน้ำใจญาติโยมปากกันปัดปั่นกันมาโอ้เป็นสาวปายวะปัดปั่นกันมามาแล้วก็ช่วยขุดช่วยจักช่วยลากเฮาหั่นน้ำใจเพิ่นอันนี้ปุ่นไกลประทาดทางทิศตะวันออกเกียงตุงแล้วก็ไปพอบ้านเปิ้นโอ้บ่ใจบ้านใหญ่เป็นบ้านเฮือนอย่างบ้านมุงคาแต่เปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจแต่ขาดญาติโยมขาดเสื้อผ้าอาภรณ์บางคนก็อุ้มลูกเขียเสียยกทรงก็บ่ใช่เป็นขี้ปูมเขินเตอะเยอะมาช่วยมาอู้ก็คิดว่าท่านได้มีโอกาสไปก็ปากันเสาะผ้าตังเมืองไทยเนี่ยบ้านไซกับบ้านอย่างงูนะบ้านโหแล้วนะที่ไปเนี่ยแล้วก็ได้บอกทูเจ้าประสงค์ช่วยบริจาคผ้าตุ้มญาติโยมผ้าตุ้มที่เปิ้นเอาไปจักปังสกุลนี่นะบางวัดบางวานี่โอ้เป็นแอมเป็นแอมเนอผ้าตุ้มเหลืองก็ได้ผ้าตุ้มขาวก็ได้ผ้าตุ้มหยังก็ได้นะครับเพิ่นก็บริจาคแต่ทูเจ้าพระสงฆ์ก็บริจาคหลวงพ่อก็เอาใส่ถุงอะใส่ถุงเนี่ยถุงปุ๋ยเนี่ยไปเนาะเอาใส่รถใส่รางอุตส่าห์เอาไปนะก็ซื้อน้ำขนมอมข้าวหนังไปแจกคือลูกหลานเยาวชนเพิ่นเพิ่นได้ผ้าตุ้มอันเนี่ยโอ้ดีอกดีใจเอาตุ้มกันคู่คนโอ้น้ำตาพอจะไหลโอ้อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมนี่ก็เก็บไว้หันหลายจัดหลายพื้นนะเจวีนาพงอมรพรมศรัทธาวัดพระบ่ออุดมเนี่ยหอมมาละว่าหลวงพ่อจะไปหมดใดก็มาติดโควิดเนี่ยเพิ่นมาเข้าเถื่อยังตุงญาติโยมนะเพิ่นมือเข้าเด้อเน้อบัดนี้เพิ่นปิดด่านอยู่ไปฟังมาถามเตื้อถ้าเพิ่นเปิดมาใดก็ไปโดยหลวงพ่อที่จังตุงนั้นเพิ่นมีน้ำใจ
เพิ่นก็ตั้งหลวงพ่อเนี่ยเป็นครูบาเด้อครูบายี่แก้วเมืองเจียงตุงตอนที่เป๊กครูบาที่วัดหนองนวลน่ะโอ้พ่อออกไม่ออกเพิ่นเสียเงินเป็นหลายแสนนะหลายแสนบาทไทยนะ 2-3 แสนบ่เพิ่นกินเลี้ยงกัน3วัน3คืนเปาได้ไปช่วยเพิ่นสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างกำแพงวัดหนองนวลทางศรัทธาวัดหนองนวลก็รายงานหาไปยังพระผู้ใหญ่มีสมเด็จอาทยาธรรมเป็นต้นน่ะเพิ่นก็บอกว่าเออขอครูบาคืออาจารย์แก้วนะเพิ่นของอาจารย์แก้วครูบาแก้วเนี่ยมันได้เป็นครูบาเดี๋ยวตอนนั้นเพิ่นก็เซาะพ่อออกแม่ออกคือพ่อออกคือพ่อเฒ่ามหาหวังกับแม่ออกหอมโอ้เพิ่นเป็นพ่อออกแม่ออกก็ยังรับถือกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยญาติโยมได้ไปยังตุงเมื่อใดก็ต้องมีของติดไม้ติดมือหน้าส้มก็เอาส้มไปหน้าบะม่วงก็เอาบะม่วงไปตอนปิกมาเพื่อกับโป๊กของฮื้อเป็นเม็ดทานตะวันพ่องเป็นถั่วพ่องเป็นบาดถั่วเน่าแคบพ่องญาติโยมด่าถึงแม้ว่าบ่มีกล้าราคาเท่าใดแต่น้ำใจเนี่ยน้ำใจคนเฮาโอ้ไปมาหาสู่กันเมืองเจียงตุงนี่ก่อนขึ้นกับเจียงใหม่ญาติโยมนะเจียงใหม่เขาปกครองถึงเมืองเจียงตุงเอาชื่อของวัดเจียงใหม่เนี่ยไปตั้งหลายวัดวัดเชียงยืนวัดป่าแดงวัดหัวควงเนี่ยเอาไปตั้งที่เมืองเจียงตุงไว้นะพอเขาไปที่นั่นอบอุ่นเพราะว่าประเพณีมันเหมือนกันผู้จ่าเหมือนกันใช้ภาษาพื้นเมืองตัวเมืองตัวอ่านไทยเนี่ยก็เป็นตัวของเจียงใหม่นะญาติโยมตัวเมืองแต่เปิ้นใจห่างวงหน่อยนะอันนี้อู้ถึงว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นอนหมอนมุ้งญาติโยมที่มีอยู่นั้นถ้ามันหมังอยู่หรือใช้ได้จะเอาไปทิ้งไปขว้างเนี่ยเอาไปซักไปตึงไปตาบเก็บไว้เป็นชุดเป็นชุดถ้าบ่ยังอั้นตอนเฮาตาเนี่ยเขาจะเอาใส่เปาะใส่ลังไปเผาหมดญาติโยมบ่เป็นประโยชนะประโยชน์แต่ประการใดนอกจากนั้นของใจพระเจ้าประสงค์ไปคราวใดก็บอกสังฆประสงค์ว่าเออผ้าไตเน้อจีวรเน้อผ้าตุ้มเน้อสบงเน้อนี่ก็ปากันให้หอมไปเนี่ยญาติโยมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นอนบนมุ้งเป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์เราจะต้องอาศัยความอบอุ่นป้องกันการอุจาร ต่างๆนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งแต่มนุษย์เราอยู่อาศัยด้วยกันประการที่สองมนุษย์คนเราจะอยู่ใจปัจจัยที่สองนี่คืออาหารการกินนะอาหารการกินนะญาติโยมในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูหนาวแต่เจ้าตื่นนอนที่วัดพระเจ้าหลวงที่วัดพระธาตุสีมาโพตำบลโป่งน้ำร้อนตั้งบนนี่แจ้งนะญาติโยมหันแดดก่อนเพราะมันเป็นที่สูงบ่กองลงดอยลงมาเนี่ยมาถึงบ้านต้นพึ่งมาถึงบ้านดอนเนี่ยเมยอุ้มว่ะปดโตเมยอุ้มอ่ะคนขับรถก็ต้องเปิดไฟขอตังเปิดไฟแสดงว่ามีรถเดินผ่านไปเนี่ยญาติโยมเมยอุ้มเข้าหน้าหนาวละญาติโยมนะหน้าหนาวมาถึงวัดก็โอ้แม่ชีก็เก็บบกอกขึ้นเด้อบกอกครูบาก็ตกหล่นลงมาแต่ว่าวันเนี้ยได้หลายสิบแกนประมาณ 5-60 แกนวันพุธจะส่งเคอรี่ไปปุ้นวัดปากด่างเจริญปุ้นเนอส่งเฮท่านอาจารย์พระครูวิวัฒน์วัฒนวิกรมพอปากด่างเจริญตั้งหลับปูนก็มาได้ที่ไหนก็มาได้เป็นบกคูบาเนอแก่นน้อยๆเป็นยุคเป็นยาวันนั้นพี่น้องตั้งสารปีตั้งหนองแฝกเปิดมายุคมายารักษาสุขภาพร่างกายก็แวะมาได้บกอกไปคนหลายแกนและมีแม่อย่างหู้นะเปิดก็ว่าตุลุงส่งมาพ่องเหรอ
บอกทรงมาพ่องเราก็เสาะที่อยู่บ่ปะเด้อนะมันพรุ่งนี้จะส่งไปที่วัดปากต่างเจริญประมาณ 5-60 แก่นเนี่ยมันหล่นมอเจ้าญาติโยมแต่ว่ายังค้างนักอยู่บ่กอคูบาตามใกล้ตามมีพี่น้องเมืองฝางก็มาเอากันแม่ชีตื่นขึ้นมาหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วก็เอาไฟสายน้อยๆไปส่องเก็บๆนี่แต่เจ้าก็มาปะมาพบอาหารการกินญาติโยมปัจจุบันนี่นะอาหารการกินเขาก็อาศัยตามฤดูกาลท้องถิ่นบัดเดี๋ยวนี้ก็ผักไม้ไส้เครือตั้งแพะตั้งป่าก็จะมีเห็ดลมเห็ดลมป่าเห็ดลมแต่บัดเดี๋ยวนี้เห็ดลมเปิ่นเพราะได้ละแต่เห็ดลมมันออกเนี่ยมันจะออกมาพุ่มพร้อมกับบะทั่วปีเด้อบะทั่วปีบะทั่วไห้นะญาติโยมมันก็ยาวหมอกคืบบ่คืบนะเพิ่นฮ้องบะทั่วปีแต่ก่อนนี่สมัยพ่อแม่เปิ้นแยะไห้โลก่อนแยะไห้เข้าเปิ้นจะปลูกซอนถึงไห้เข้าพอเกี่ยวเข้าให้เข้าแล้วบ่ทั่วปีนี่จะออกละเพิ่นก็เก็บบ่ทั่วปีหลักเฮ็ดลมก็ออกดอกดินแล้วแหมดอกดินแล้วมันออกมาพุ่มกันเนี่ยก็จะแกงละญาติโยมแกงแคเด้อแกงแคใส่ห้าเหี้ยนักๆหน่อยก็ใส่ผักเพชรเมืองเหี้ยนะญาติโยมมันตึงๆตึงคําว่าแกงนี่แกงแคก็ดีแกงหยังฮื้อใส่ของตึงๆของตึงๆนั่นก็มีอย่างพ่องก็กำปิห้าถั่วเน่าหอมเตี้ยมหอมแดงโคลกซับด้วยกันนะญาติโยมเจ็บเพื่อมันจางนะจางนี่รสชาติอร่อยมันบ่ค่อยมีอันนี้แกงแคที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นกินผักซ่าก็ได้หน้านี่ก็ลำผักซ่าก็ยังมากู้กับบ่กอกเนี่ยกันเนาะบ่กอกที่กำลังหล่นแต่บกอคูบาที่บนสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเนี่ยมันแกนน้อยญาติโยมแกนบะใหญ่แกนปอล็อกปอแลกแต่มันปิดเนอะเป็นยาเป็นบกอกชักซิดเอาว่ากอกชักซิดคนใดได้อมเนี่ยสักปีหนึ่งสักแกนสองแกนนี่นะเขาก็พาเนาะขั้นแบ่งเป็นสองเพิกบีบบะแกนมันออกแล้วก็เอาเนี่ยกะเอาในพริกแดงใส่เห็ดน้อยผักชีต้นหอมเอาใส่แล้วก็อมญาติโยมดูดกินน้ำอมไว้หายเจ็บคอเจ็บปากถ้ามันจางไปแล้วก็เกี้ยวละเกี้ยวก็ลืนอันนี้บ่กอกเพราะฉะนั้นอาหารการกินตามท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่สองเนี่ยมนุษย์คนเฮาจะต้องอาศัยญาติโยมโรคภัยไข้เจ็บตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยมันมากับอาหารกับน้ำนี่นักเนอะบ่ได้นะโอ้โรคเบาหวานความดันสูงความดันต่ำโรคเกาโรคสะปะเนี่ยญาติโยมเปิดวิจัยว่ามันมาจากสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมก็คืออาหารการกินเราจะต้องเลือกบริโภคอาหารที่สดตอนร้อนเด็กอย่าไปกินจิ้นกินเนื้อนักญาติโยมจิ้นเนื้อนี่นะบางทีสัตว์อย่างควายใหญ่งัวอย่างที่อย่างต่างๆเนี่ยญาติโยมมันมาจากป่าจากเขามาจากต่างประเทศอย่างควายเนี่ยเพิ่นปล่อยเข้าไปป่าลูกกว่าจะต้อนมาขายเนี่ยญาติโยมถูกยุงถูกสัตว์อย่างต่างๆครบตอดมันก็ไปมักมมอยู่นะระวังราบดิบซ่าอย่างต่างๆในญาติโยมนะต้องระมัดระวังนะเรื่องอาหารการกินพระพุทธเจ้าเฮือสอนพิจารณาบริโภคอาหารปัจจัยส่วนที่เป็นอาหารบิณฑบาตเนี่ยอาหารกินนะพระพุทธเจ้าเฮือพิจารณาก่อนบริโภคอย่างเช่นสำนักปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์เนี่ยพอเลิกปฏิบัติธรรมตอน 11:00 น.เกินแล้วญาติโยมก็ไปรับอาหารตุเจ้ารับก่อนถวายดาฮือตุเจ้าก่อนญาติโยมก็เอาถ้วยกระมังน้อยเนี่ยนะถ้วยกระมังน้อยไปรับว่าเฮามักอันหยังเนี่ยอันใดที่มันถูกกับโรคเฮาเนี่ยก็เอาอันนั้น
อันใดที่มันกินจิ้นกินปลามันแบบปลาความสุขเจ็บต้องเจ็บปุ่มเขาก็บอกเอาญาติโยมกินผักกินไม้กินยังไปบางคนนี่ก็บ่กินจิ้นกินปลากลัวเจ็บจุกไข้จมเอ้ยกินก็เข้าบ่ได้ญาติโยมเอออันนั้นก็มีโปรตีนหําแล้วนะกินก็เข้าบ่ได้กลัวพิษว่ะกลัวพิษอาหารเพราะฉะนั้นพิจารณาอาหารเนี่ยคือฉันหรือกินเข้าไปเนี่ยกินพอประมาณกินพอประมาณบ่นักจนเกินไปและกับบ่ฉันบ่กินน้อยจนเกินไปคือพอดีพอดีรู้จักประมาณในการกินอาหารโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการกินพิจารณาเหตุก่อนเออพิจารณาเหตุก่อนปัจเจเวก่อนญาติโยมอย่าเอาไปสำนักใหญ่ๆสำนักวัดพระธาตุชีจอมทองนี่แหละญาติโยมไปเข้ากรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนี่นะเปิ้นฮือฉันมือเดียวได้เวลาแม่ครัวก็ทำอาหารไว้ทั้งคราวทั้งหวานแล้วก็ตู้เจ้าเข้าแถวละตีละกังเข้าแถวเข้าไปปัจเจเวก่อนหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่มีกับปัจเจเวปาติสังคโยปินทะปาตังปฏิเสวามิจบแล้วก็ฮือปอนฮือปอนแล้วก็หลวงปู่ก็เดินนำหน้าเขาก็ตามไปเพื่อนเอาเข้าก่อนนะตักเข้าก่อนตักเข้าพอประมาณถึงแม้ว่าจะหิวยังก็ต้องพอประมาณอย่างน้อยสองทัพพีหรือทัพพีเดียวแล้วก็ไปรับอาหารที่เป็นอาหารคราวอาจจะเป็นน้ำพริกน้ำพงผักไม้ไส้เครือสุดท้ายก็ไปรับของหวานต้องหวานอาจจะเป็นต้มของหวานกาปิ่งยังกาแล้วนอกจากนั้นก็ไปรับผลหมากหลักไม้ลองปักสายนี่เป็นโฟมาเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวเด้อยังไม่ได้เปิดสายเด้อกำลังอู้จ๋าเรื่องปัจจัยเรื่องที่สองคือเรื่องอาหารการกินนะพอไปรับอาหารแล้วญาติโยมรับบาตรเต็มบาตรเหลือนั่นก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมลืมเข้าไปรอบสองรอบที่สามก็คือเจ้าหน้าที่เก็บถ้วยเก็บชามเนี่ยเพิ่นก็บ่เดือดร้อนถ้วยก็บ่เปลืองหยังก็บ่เปลืองบาตรไผบาตรมันพระพุทธเจ้านี้สุดยอดนะญาติโยมนะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่พระสงฆ์องค์เด่น1บาทนี่เป็นทรัพย์สมบัติกินบ่หมดบ่เสี่ยงบางทีไปบิณฑบาตเหลือแก่คนที่ปฏิบัติธรรมเหลือแก่คนที่กวาดทรายได้หญ้าที่บ้านที่จองที่วัดที่วาบางทีก็เหลือไปถึงพ่อถึงแม่โปรดพ่อโปรดแม่ได้นะอาหารบิณฑบาตเนี่ยพุทธเจ้าว่าบพิษนะเนี่ยบาทเดียวญาติโยมนะสมบัติอันมีค่าของพระบรมศาสดามอบบาทให้ตุเจ้าวันเฮาเป๊กนะวันเฮาเป๊กเพิ่นก็มาตักบาทนี่บาทของเจ้ากานี่จีวรของเจ้ากานี่ผ้านุ่งห่มของเจ้ากามีพร้อมแล้วเนาะปัจจัย4อัฏฐบริขาร8ครบเนาะสมควรที่จะได้บวชญาติโยมนะ เพราะฉะนั้นบาทเดียวพิจารณาอาหารญาติโยมก็การที่เฮาบริโภคอาหารจึงวันเนี่ยจะไปอวดกันว่ากินเสี่ยงนักเสี่ยงหน้าเสี่ยงเป็น4 5 5,000ไปกินล้านๆแล้วนี่อวดโอ้อวดโชว์เพื่อว่าความหายนะความชิบหายไปบรรยายให้คนอื่นฟังญาติโยมอย่าเฮากินของดีๆล้ำๆเนี่ยเฮาก็นึกถึงคนอื่นที่มันเป็นเปื้อนเกิดแก่เจ็บตายคนทุกข์คนยากคนลำบากญาติโยมนะเจ้าอาตมาก็ได้อู้ในภาคเจ้าไว้น้อยหนึ่งว่าได้ไปหั่นละอ่อนที่ละปูนที่เลี้ยที่วัดพระบาทข้าวต้มตอนจะปิกละละอ่อนเพื่อก็นั่งปากประตูเอาโบโอสองแกนมานั่งขายคนก็ไกลไปไกลมา
เปิ้นบ่สนใจเนาะบ่โอแกนน้อย1แกนใหญ่ให้1เป็นบ่โอหัวจุกอาตมาไปพิจารณาหันโอ้หน้าสมเพศเวทนาแต่งตัวหม่อมแมมเล็บติดเล็บมือก็มีก้าขี้คงขี้ใครคงจะได้บ่โอที่ไหนมาหมูใครได้สตางค์ญาติโยมก็ได้สตางค์ใครเปิ้นหื้อตาลมาก็ว่าเออเอานี่หนูหลวงพ่อซื้อบ่โอนี่ก็เปิ้นก็ว่าได้เจ้าได้เจ้าเปิ้นปากเป็นกะเลียงแห่น้อยๆเนาะได้เจ้าแล้วหนูจะเอาตัวใดแล้วแต่หลวงพ่อฮือเตอะว่าเออเขาก็เอาฮือเห็นร้อยเนาะบ่โอสองแกนนะเขายังมาเซลดูในเล่าบ่โอสองแกนแกนละ50 บาทป๊อบ้านเฮาเปลือยังใบใจอย่างอันนะญาติโยมนะบ้านเฮามีตึกมีเปลือยแต่ก็บ่ใครมักตัวใดอยู่ก็คิดว่าจะเป็นบ่โอหวานก็ฮือเปิ้นไปร้อยหนึ่งการซื้อคือการให้นะการซื้อคือการให้เหมาะเปิ่นไปเอ็นดูสงสารมนุษย์คนเฮาโอกาสที่เกิดมามันบ่เท่ากันนะบางทีเงิน100เฮาเนี่ยอาจจะไปซื้อข้าวสารกะซื้อหยังกะอาจจะไปซื้อยาฮือป้อฮือแม่กะก็บ่ฮู้ญาติโยมเฮาก็ฮือเปิ่นไปแต่บ่โอนี่ก็มาโบตวาเนี่ยญาติโยมนะก่อนเตียงตะวานี่ก็คือแม่ครัวลองโบกก่อนละมันหวานก็ได้มาจัดเมินแล้วนะผลปรากฏว่าโอกำปอกำปอกินให้กีบหนึ่งญาติโยมได้ก็มอบว่าเอาไปตำเตอะเนาะเอาไปตำเอาถ้าจะกินสดๆนี่มันบ่หวานก็เฮาได้ทำบุญทำทานไปละส่วนหนึ่งเนี่ยญาติโยมนะและญาติโยมท่านสาธุชนก็เหมือนกันเวลาเฮาพอมีอันจะกินนะไปกาดไปลีไปซื้อนั่นซื้อนี้ไปปะใส่คนที่หาเจ้ากินค่ำทุกข์ระกำลำบากเสาะผักไม้ไส้เกลือของป่าของดงมาขึ้นมาขายบางทีตัวเป็นกระวุกระวุยญาติโยมนะตัวเป็นกระวุกระวุยเพราะอันยังก็เพราะความทุกข์ความยากความลำบากของเขาเปิ้นเอาของป่ามาขายก็จะไปต่อมันนักเนี่ยคือเปิ้นไปพ่องมะเหมาะเปิ้นไปพ่องถึงแม้ว่าเฮาบ่ชอบบ่กินก็เอาไปตานทุเจ้าก็ได้เด้อผักปูหญ้ากะผักหยังกะที่มันอยู่ตามป่าตามดงที่เปิ้นเอามาขายนะเป็นหนองเหี่ยวกะเป็นหยังกะพวกไปตานที่ทุเจ้าทุเจ้าก็จะไปทำสำรับกับข้าวต่อเนี่ยญาติโยมบางคนเป็นผู้ดีเนี่ยไปซื้อของเปิ้นปิ้นไปปิ้นมาไปต่อลองอะไรยังเปิ้นลงเนี่ยโอ้ญาติโยมน่าสมเพชเวทนาคือช่วยเหลือกันมนุษย์คนเฮาเนี่ย